วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวทอล์กทางสถานีโทรทัศน์นิวทีวีนะคะรายการสดของเราบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณหลังข่าวเที่ยงค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะและท่านผู้ชมที่อาจจะพลาดในการรับชมช่วงแรกของการออกอากาศสดก็สามารถติดตามรับชมอีกครั้งนึงในช่วงเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็พร้อมกับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 105 MHz ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุภาวดีเวสยพิรุณค่ะรับหน้าที่แทนคุณอัญชลีไพรีรักษ์นะคะยังคงว่าด้วยเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมร้อนแรงเรื่องราวของการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ค่ะหากคุณผู้ชมรับชมและรับฟังอยู่มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจหรือว่าจะสอบถามวิทยากรของเราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ทาง SMS 482-5118นะคะและแขกรับเชิญของเราเคยมาที่นี่ทั้ง2ท่านพร้อมกันวันนี้เรามาติดตามกันต่อเพราะว่าเมื่อการขับเคลื่อนของกระบวนการไปข้างหน้านะคะก็จะต้องมาวิเคราะห์กันก้าวต่อก้าวกันเลยทีเดียวท่านแรกคุณไพบูลย์นิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนาสปช.นะคะอีกท่านหนึ่งดร.นายแพทย์มโนเหล่าหวณิชค่ะซึ่งท่านก็เป็นอดีตกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพุทธศาสนาสปช.เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับก็ต้องถามถึงเมื่อวานนี้หลังจากที่เราไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเนี่ยนะคะก็มีการรับเรื่องไปแต่ว่าวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะออกมาบอกว่าก็จะรับเรื่องไปพิจารณาแล้วอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วอีก1เดือนเป็นยังไงคะก็ถูกต้องแล้วล่ะฮะเพราะว่าช่วงเวลา1เดือนนั้นน่าจะเป็นทาง DSI ที่พูดถึงเรื่องกรณีจะไปตรวจสอบรถเบนซ์ของสมเด็จวัดปักน้ำนะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าก็ยังมีประเด็นอื่นนะฮะคือในเรื่องของสมเด็จวัดปักน้ำนั้นนอกจากรถเบนซ์แล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปมีความเกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือนะฮะสนับสนุนพระธรรมชโยนะฮะในกรณีที่ไม่ให้ต้องรับต้องปาราชิกตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาะนะฮะก็ต้องติดตามกันดูว่าเรื่องนี้จะมีขั้นตอนที่จะเคลียร์ข้อหาข้อนี้อย่างไรนะครับค่ะเดี๋ยวเมื่อวานนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะท่านอาจารย์มโนไปแล้วก็ได้ความกระจ่างมากขึ้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการตีความผู้ตรวจราชการแผ่นดินเนี่ยท่านมีก่อนออกกฎหมายเนี่ยนะครับท่านมีบันทึกเรียบร้อยการประชุมทำไมถึงใช้ข้อความแต่ละคำที่ยกขึ้นมาในพระราชบัญญัติการคณะสงฆ์2505แก้ไขปรับปรุง2535เนี่ยนะครับมีการคิดพิจารณามาอย่างรอบคอบมากเลยถึงได้ใช้คำพูดในลักษณะนั้นมันต้นเรื่องเนี่ยไม่ใช่มหาเถรสมาคมค่ะจากมาตรา7เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีครับโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นเรื่องจากที่เราศึกษาที่มานะครับหลักฐานของบันทึกการประชุมของพรบฉบับนี้เนี่ยโดยเฉพาะมาตรา7เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่มหาเถรสมาคมประชุมแล้วคัดเลือกสรรหาพระเถระมาหนึ่งรูปไม่ใช่แต่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันหมายความว่ากระบวนการที่ทำมาทั้งหมดเลยนะครับถึงปัจจุบันถึงนำเรื่องมาส่งมาถึงสำนักนายกเนี่ยนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดค่ะแล้วอย่างนี้จะเดินยังไงกันต่อคะก็ต้องตั้งต้นใหม่สิครับดุลพินิจทั้งหมดดุลพินิจทั้งหมดเนี่ยจะต้องเริ่มจากท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่จากมหาเถรสมาคมแต่ว่าโดยคณะสงฆ์ก็จะต้องเป็นคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นมาเป็นผู้เห็นชอบเป็นผู้เห็นชอบคือสรุปว่าการที่จะนำเป็นผู้ริเริ่มหรือเรียกว่าต้นเรื่องค่ะนะต้นเรื่องที่จะของการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยจะต้องต้นเรื่องถ้าตามกฎหมายนะผมกำลังพูดถึงกฎหมายอยู่ตลอดนะฮะตามกฎหมายนั้นจะต้องเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาชื่อนามของสมเด็จราชาคณะนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายแหละนามนั้นนะฮะแต่แล้วก็ส่งไปยังมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบเห็นชอบได้อย่างเดียวนะฮะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบนายกรัฐมนตรีก็ต้องดำเนินการใหม่แต่ถ้าเห็นชอบก็เดินส่งกลับมานายกรัฐมนตรีก็นำขึ้นทูลเกล้ากฎหมายได้มีออกแบบไว้ใน
รูปแบบนี้เพื่อที่จะให้มีเขาเรียกว่าลักษณะของการที่แบ่งการกันกองให้เกิดการกันกองไม่ใช่ให้อำนาจเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่มหาเถรสมาคมเป็นผู้ตั้งเรื่องเองเลือกเองนะฮะประชุมกันเองแล้วก็เสนอชื่อไปนายกเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่กฎหมายของเจตนารมณ์หรือตัวบทของมาตรา7ที่บัญญัติไว้ในพรบคณะสงฆ์ดังนั้นหลายๆฝ่ายที่เป็นฝ่ายไม่ว่าขออนุญาตเอ่ยนามอย่างพระเมธีธรรมจารย์หรือนายจตุพรพรหมพันธ์นะฮะที่ไปพูดอยู่เสมอว่าเขายึดตามกฎหมายยึดตามประเพณีนะฮะที่จริงถ้ายึดตามกฎหมายเนี่ยต้องมาฟังผมเพราะผมเป็นนักกฎหมายผมกำลังพูดถึงกฎหมายโดยแท้นะฮะแล้วก็ตามประเพณีนั้นก็หมายถึงว่าถ้าไม่มีตัวบทบัญญัติไว้ก็ต้องเป็นไปตามประเพณีซึ่งตัวบทไม่ได้เขียนไว้บอกว่าถ้าสมเด็จราชาคณะที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุดมีมนทินมีข้อคอรหามีคดีค้างคาอยู่นั้นยังนำขึ้นทูลเกล้าไม่ได้กฎหมายแม้ไม่ได้เขียนไว้แต่มันเป็นราชประเพณีนะฮะผมพูดอยู่ในกรอบของกฎหมายที่มีบทบัญญัติอันไหนไม่มีกฎหมายก็คำนึงประเพณีที่ปฏิบัติตลอดเวลาเลยแต่ว่าตอนนี้กระแสสังคมก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละฝั่งมีฮิดเด้นอะเจนดาอยู่ที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้กฎหมายก็ว่ากันตามกฎหมายถูกไหมคะแต่ผมเป็นแต่กฎหมาย เขาพูดมานั้นเขาไม่ได้พูดอยู่ในร่องในรอยของกฎหมายเลยฮะ พูดไปไม่ใช่เป็นเรื่องกฎหมายเลย เป็นเรื่องแต่ว่าจะใช้กฎหมู่ซะมากกว่า เช่นเดี๋ยวก็จะไปปลุกม็อบพระมามั่งนะฮะคือตั้งแต่สองคนนี้ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะ พวกเรามองดูแล้วนะว่ากระแสสังคมเนี่ยทำให้มองสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยท่านเสียหายมากกว่าเก่าเสียหายเร็วกว่าเดิมนะฮะยิ่งสองคนนี้เคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ท่านยิ่งเสียหายมากเข้าเท่านั้นก็หลังสุดเขาบอกว่าถ้านายกไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะใช่ฮะ แล้วก็เรียกว่าไปยังมีคณะสงฆ์จากต่างประเทศด้วยนะไปเขียนซะจนกลายเป็นเหมือนกับออกแถลงการเป็นว่าท่านสมเด็จราชาคณะถูกข่มขู่คุกคามต้องขอกำลังมาคุ้มครองท่าน อะไรต่างๆภาพวาดยังกับโหน่ากลัวมากแต่พอไม่ได้ไปวิเคราะห์กันจริงๆจังๆเลยว่าไอ้ผู้ที่ข่มขู่คุกคามอยู่ตลอดนะฮะก็เป็นที่ผมเอ่ยนามไปสองท่านนั้นนะฮะข่มขู่คุกคามรัฐบาลแล้วก็ข่มขู่คุกคามพวกผมด้วยนะฮะนะมันข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นกลับไปบิดเบือนซะเองมันเป็นอย่างนี้แหละฮะใช่ครับอาจารย์มองไงคะผมคิดว่าเป็นการสร้างภาพแปลกนะครับที่มีคณะสงฆ์ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยทำไมถึงรู้ดีมากกว่าชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเคลื่อนไหวไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกเคลื่อนไหวมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาจากวัดเดียวซึ่งมีอำนาจในการบงการนะครับมีสาขาเยอะแยะแล้วก็สามารถจะให้ข่าวยังไงก็ได้ทำให้สถานการณ์นี่ดูแย่ลงค่ะนี่ก็คือส่วนที่เกิดขึ้นกระแสสังคมมันร้อนขึ้นใช่ครับนี่ในแง่ของกฎหมายนะคะเราเองก็เดินทางตามกฎหมายเหมือนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้เดินตามกฎหมายเหมือนกันตอนนี้เหมือนเรื่องเนี่ยจะมาพักที่รองนายกวิษณุไม่ใช่ยังไม่ถึงด้วยทั้งกฎหมายมีสองเรื่องนะค่ะเรื่องของมติของมหาเถรสมาคม อย่างที่เรียนไปว่าพอเราไปยื่นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วผมก็สำเนาหนังสือนะฮะไปถึงท่านรัฐมนตรีสำนักนายกท่านสุวพันธ์ที่ท่านดูแลโดยตรงแล้วตอนนี้เรื่องอยู่ที่ท่านผมก็ไปบอกว่าในหนังสือนะผมไปส่งเมื่อบ่ายโมงเมื่อวานเนี่ยบอกว่าให้หยุดชะลอไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งนำขึ้นต่อไปให้ท่านนายกเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผิดกันไปใหญ่นะรอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยประเด็นนี้ให้จบก่อนถ้าคำวินิจฉัยเป็นยังไงก็จะได้ว่ากันต่อได้นะฮะนี่ในเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการที่มีข้อคอรหาว่ามีคดีค้างคาอยู่มันก็วิธีแก้โดยวิธีเอาพูดกันที2ที3ทีสองฝ่ายมันไม่มีทางยุติก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายที่เขามีอำนาจมีหน้าที่นะแล้วเขาเป็นเจ้าของเรื่องคดีนี้ค้างอยู่เขาตั้งแต่ปี2556แล้วเขาก็ต้องมาดำเนินการซึ่งเมื่อวานนี้เขาไปละนะกระบวนการก็เริ่มไปละแล้วประการที่3ยังเป็นเรื่องค้างคาเกี่ยวกับสมเด็จวัดปากน้ำกับพระธรรมชโยผมทราบว่ามีเรื่องไปถึงมหาเถรสมาคมไปถึงสำนักพระพุทธศาสนา
ให้ดำเนินการตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระญาณสังวรเราก็คอยติดตามดูว่าจะดำเนินการหรือไม่จะทำหรือไม่ถ้าไม่ดำเนินการนะก็จะเข้าข่ายที่ว่าท่านหนึ่งอาจจะละเว้นนั่นอันหนึ่งนะฮะแต่อันที่สองก็คือก็ที่เขาหาว่าท่านอุ้มชูดูแลช่วยเหลือสนับสนุนพระธรรมชโยให้ไม่ต้องปาราชิกอยู่โดยตลอดครั้งนี้ก็จะมีหลักฐานประจักษ์แล้วล่ะครับแบ่งเป็นสองด้านด้านหนึ่งก็คือความสง่างามอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายใช่ครับนะคะท่านอาจารย์มโนก็เคยมารายการของเราครั้งที่แล้วนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของความสง่างามถึงวันนี้แล้วความคลางแคลงใจยังไม่ได้ลดลงไปเลยนะคะอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมนะครับประชุมลับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายนะครับถ้าทำไมต้องประชุมวันที่5แล้วก็ต้องมารับรองวันที่11ใช่ครับแล้วตอนแถลงข่าวนี่ไม่อึกอักทุกคนทั้งโฆษกนะครับของสำนักพุทธก็บอกไม่รู้เรื่องนะครับทางผอ.สำนักพุทธก็บอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนไม่มีใครรู้เรื่องเลยแล้วอยู่ๆวันที่11ก็มีการรับรองขึ้นมามีข่าวออกมาแล้วก็มีการรับรองมีการส่งหนังสือแล้วเนี่ยทุกคนประหลาดใจกันหมดนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมต้องทำกันลับๆล่อๆอย่างนี้ด้วยตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดนะครับในศาสนจักรแล้วเป็นที่นับถือกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยชาวพุทธต่างประเทศก็นับถือนะครับเสมอเหมือนกับดาลัยลามะหรือสันตะปาปาเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการกันกรองเนี่ยผมนึกว่าจำเป็นสำคัญมากต้องได้เป็นผู้ที่เหมาะสมจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องคุณธรรมเพราะท่านจะเป็นแบบอย่างของคุณธรรมปัจจุบันนี้นะครับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยกฎหมายคุ้มครองปกป้องใครจะดูหมิ่นท่านไม่ได้นะครับไม่งั้นจะเป็นการละเมิดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ผู้ที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกลั่นกรองให้ดีซะก่อนแล้วกระบวนการนั้นใช้เวลาหน่อยไม่เป็นไรค่ะนะครับต้องโปร่งใสแล้วในที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับสัมภาระต้องสง่างามอย่างในประเด็นกฎหมายเมื่อวานนี้การที่วัดปากน้ำเองเป็นฝ่ายเชิญให้ไปตรวจสอบนี่ก็ถือว่าเป็นขั้นหนึ่งไหมคะที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นซะหมดนะฮะทำไมคะเพราะก็คือยังไงเขาก็ต้องไปตรวจนะฮะยังไงทาง DSI ก็ต้องไปดูอยู่แล้วแต่การที่มาเชิญมันก็จะได้ดูดีนะฮะแล้วก็ทางเขาก็จะได้นำเสนอให้เห็นภาพที่ในมุมที่ดีแต่ผมไม่เห็นด้วยเห็นด้วยนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเรื่องทั้งหมดของฝ่ายวัดปากน้ำผู้ที่นำชมแล้วพูดออกมานั้นผมก็อยากให้ต้องฟังแล้วใบหูนะฮะคือธรรมดาไม่เคยมีใครไปยอมรับว่าตัวเองผิดหรอกนะฮะดังนั้นกลไกตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่มีอำนาจนะฮะก็ต้องรอดูผลการตรวจสอบนะฮะไม่ว่ารถนี้ไม่มีเครื่องยนต์นะฮะจอดไว้เป็นสมบัติเฉยๆนะฮะซึ่งมันมีประเด็นเยอะเช่นตอนจดทะเบียนมันต้องมีเครื่องครบอะฮะเพราะนั้นเขาไม่ให้จดหรอกนะฮะไอ้ความผิดที่เกิดขึ้นที่กล่าวหากันเนี่ยที่เกิดเรื่องเกิดเรื่องในขั้นตอนจดทะเบียนฮะค่ะไม่ใช่เกิดเรื่องณวันนี้นะในวันจดทะเบียนนั้นถ้าไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรหมดนี่เขาไม่ให้จดนะฮะดังนั้นพอมีเรื่องแล้วเอาเครื่องออกนี่มันไม่ได้ช่วยทำให้ไอ้สถานการณ์ในวันจดทะเบียนซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำที่คาดว่าน่าจะผิดกฎหมายนั้นมันแก้ไขปัญหาได้นะฮะแล้วเรื่องที่มาของรถนั้นอะไรต่างๆทั้งหลายนั้นมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่เอารถนั้นมาแล้วเอามาใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วเอาเครื่องยนต์ออกแล้วจะกลายเป็นรถที่ถูกกฎหมายได้มันไม่ใช่ฮะมันต้องดูย้อนกลับไปซึ่งก็รอให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการไปผมก็ไม่อยากจะไป อะไรมากแต่ว่าผมก็หวังว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาสรุปแล้วเขาก็คงจะไม่ใช่เหมือนอย่างที่พวกเราพูดกันไปพูดกันมาก็คงจะมีหลักฐานมีข้อมูลอย่างประจักษ์ชัดเจนแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนพร้อมหลักฐานนะฮะถ้าไม่ผิดก็จะชัดเจนถ้าผิดก็จะชัดเจนเช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของระยะเวลาก็จะต้องทอดไปอีกพักนึงเลยนะคะทั้งด้านกฎหมายเรื่องของรถเองก็ตามก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงหรือว่าในแง่ของความสง่างามอันนี้ก็ยังจะต้องใช้เวลาในการที่จะกั่นกรองกันด้วย
เราเองในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดทั้งสองท่านเนี่ยตอนหลังนี่ก็คือไปไหนไปแพ็คคู่ด้วยเนี่ยนะคะจะระหว่างที่เราต้องรอสถานการณ์ให้มันมีพัฒนาการไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อก็ต้องมีการประชุมกันครับตอนนี้ไม่ใช่มีท่านไพบูลย์กับผมนะครับมาทำเรื่องนี้อย่างเดียวขณะนี้นี่มีเครือข่ายชาวพุทธนะครับเครือข่ายสตรีเครือข่ายผู้ที่รักปกป้องพระธรรมวินัยเครือข่ายปกป้องสมเด็จพระญาณพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็มาร่วมกันแล้วไม่ใช่เป็นกำลังที่นิดหน่อยเล็กกระจ้อยล่อยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความตระหนักมีความกังวลในเรื่องของการสถาปนาองค์สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยอย่างมากอย่างที่ผมเคยพูดแล้วว่าเดิมพันในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20นี่สูงมากนะครับหมายถึงอนาคตของพุทธศาสนาและประเทศไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต่อสู้เพื่อความโปร่งใสความชัดเจนนะครับเราไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มากหรือน้อยไปกว่ากฎหมายนะครับไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเอาประเพณีอะไรมาในเมื่อกฎหมายนี่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรารอได้นะครับเดือนหนึ่งสำหรับการสรุป DSI จะตรวจสอบนะครับแต่ผมคิดว่าผู้ตรวจราชการแผ่นดินอาจจะมีการตีความซึ่งตีความกฎหมายมาตรา7นี้ที่ชัดเจนในเพียงสัปดาห์หนึ่งหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการอาจจะเย็นลงนะครับเช่นเป็นต้นว่าอำนาจในการส่งชื่อเนี่ยอยู่กับนายกรัฐมนตรีต้นเรื่องคืออยู่นายกรัฐมนตรีเมื่อนัดนายกก็สามารถจะชะลอเรื่องหรือพิจารณาตามความเหมาะสมของท่านได้โดยเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นกับมหาเถรสมาคมในขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมก็จะต้องพิสูจน์ตนเองนะครับว่าตนเองนั้นขณะอยู่ภายใต้อำนาจของใครบางคนหรือเปล่านะครับแล้วสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์นั้นท่านอุ้มชูปกป้องเจ้าวาดวัดพระธรรมกายหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์มโนบอกว่าเครือข่ายที่มีมากมายเราทำงานร่วมกันยังไงครับเราติดต่อกันครับก็โทรศัพท์มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ใช้ไลน์นะฮะติดต่อกันมีกี่กลุ่มแล้วคะตอนนี้โอ้เยอะมากครับหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มที่เข้ามาคือเป็นกลุ่มอิสระเขาก็เป็นพุทธบริษัทเขาก็เป็นห่วงเป็นใยในพระพุทธศาสนาก็อยากจะมาแสดงออกซึ่งมีทั้งผู้ที่ออกมาแสดงตัวแล้วแล้วยังมีผู้ที่ยังไม่แสดงตัวแต่มากมายแต่ว่าในส่วนผมมองว่าในห่วงเวลาจากนี้ไปนะที่จริงทั้งสองฝ่ายต้องการเร็วเห็นฝ่ายที่สนับสนุนสมเด็จวัดปักน้ำก็บอกมาอยู่ตลอดก็ต้องเร็วผมก็เห็นด้วยต้องเร็วนะดังนั้นเราทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกันไปเร่งรัดนะฮะ DSI ด้วยกันแต่ไม่ใช่เร่งรัดว่าอย่ามาทำนะฮะเร่งรัดให้ตรวจสอบเร็วนะผมก็ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งไปเร่งรัดให้ตรวจสอบด้วยนะฮะส่วนที่สองกรณีของพระธรรมชโยกับสมเด็จวัดปักน้ำที่มีเรื่องของพระวินิจฉัยสมเด็จพระญาณสังวรเราก็ต้องช่วยกันไปตามเพราะว่าทางรัฐมนตรีสำนักนายกท่านก็บอกแล้วว่ามันมีอยู่สองเรื่องท่านนายกบอกไว้ต้องให้เคลียร์ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถเบนซ์ของท่านสมเด็จวัดปักน้ำเรื่องที่สองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จวัดปักน้ำกับพระธรรมชโยนั้นเกี่ยวกับพระลิขิตเนี่ยนะเกี่ยวกับพระวินิจฉัยนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องที่สองเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยนะดังนั้นกลไกของการให้ความรู้กลไกของการให้ข้อมูลนั้นก็ต้องดำเนินการไปฝ่ายนู้นก็เอาหลักฐานมานะฮะอย่าไปบอกแต่ว่าพระลิขิตปลอมอย่าไปบอกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นพระลิขิตเป็นพระลิขิตปลอมเป็นอะไรต่างๆจบไปแล้วอะไรต่างๆมันเป็นวาทกรรมซึ่งใช้ก่อนหน้านั้นน่ะได้ไปหลอกใครก็ได้ตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้มีองค์กรของรัฐที่เข้าไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็น DSI เขาเรื่องทั้งหมดมาดูแล้วเขาเห็นชัดเจนทั้งหลักฐานทางราชการตรวจสอบหมดแล้วว่าเป็นพระวินิจฉัย
แล้วมีเอกสารราชการยืนยันว่ามีผลที่จะต้องปฏิบัติโดยมหาเถรสมาคมไปดำเนินการแต่ยังไม่ดำเนินการดังนั้นก็ต้องรอดูว่าในส่วนนี้ทางส่วนผมนะฮะยังต้องติดตามนะฮะในช่วงนี้แล้วประการสุดท้ายก็ถึงเวลาที่พุทธบริษัทจะตื่นตัวกันออกมาว่าจริงๆแล้วศาสนาพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์บอกได้ตัดไว้แล้วว่าอยู่ที่พระเห็นพระธรรมก็คือเห็นพระพุทธองค์ก็คือพระธรรมวินัยนั้นคือศาสนานะไม่ใช่พุทธบริษัทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ภิกษุนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะต้องเป็นพระธรรมวินัยเป็นศาสนานะฮะเป็นหลักข้อที่สองพระพุทธองค์ตรัสแล้วว่าให้ฝากศาสนานะฮะฝากพระธรรมวินัยก็คือดูแลพระธรรมวินัยให้กับพุทธบริษัททั้ง4นะฮะก็มีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต้องร่วมกันดูนะฮะไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องว่าระหว่างสงฆ์กับสงฆ์ระหว่างนิกายไม่ใช่ของคณะสงฆ์หรือนิกายไปว่ากันเองแล้วตกลงกันแล้วจบพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุหรือคณะสงฆ์นั้นคือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ฮะท่านเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท4เท่านั้นนะฮะแล้วในประการที่2เรื่องที่ท่านบอกว่าเรื่องนี้คฤหัสถ์ต้องไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของคณะสงฆ์นะไม่ใช่ฮะพระพุทธองค์บอกว่าเป็นเรื่องของทั้ง4พุทธบริษัทแล้วโดยประการสำคัญไอ้ถ้าท่านทำเองได้เนี่ยท่านไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนเลยแต่ทุกวันนี้ท่านกฎหมายท่านก็ใช้ของคฤหัสถ์นะฮะแถมท่านก็ยังจะต้องส่งให้ท่านนายกซึ่งก็เป็นคฤหัสถ์นะฮะนำขึ้นทูลเกล้าต่างๆนะผมก็เคยพูดเสมอท่านอย่าพึ่งพูดไปแบ่งว่าอันนี้เป็นของอาตมาทั้งหมดก็คือคณะสงฆ์พระพุทธองค์บอกไว้หลักการเบื้องต้นว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นท่านก็ผิดพระธรรมวินัยตั้งแต่ต้นนั้นผมว่าถือถึงเวลาโอกาสเนี่ยตั้งแต่วันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือคุยกับเครือข่ายที่เขาตื่นตัวอยู่นั้นให้สนใจศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็นำพระธรรมวินัยนั้นนะฮะมาตรวจสอบกับวัดปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าสมเด็จราชาคณะรูปใดนะไม่ว่าราชาคณะในระดับรองชั้นใดพวกคณะสงฆ์ที่มีการปกครองต่างๆนั้นดูที่ว่าเป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือไม่แต่ตั้งแต่ผมดูมายังไม่ใช่เลย ปืนพระธรรมวินัยทางนั้น ถึงเวลาที่เราจะเรียกและตรวจสอบในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทที่ต้องร่วมกันรักษาพระธรรมวินัยรักษาพระพุทธศาสนา นะครับเอาเป็นว่าในช่วงแรกของเราก็ได้เห็นแล้วว่าการเดินทางของการผลักดันเรื่องนี้จากทั้งสองท่านเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะต้องรอระยะเวลาอยู่คุณผู้ชมเองนะคะเมื่อรับชมรับฟังรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นประการใดอย่าลืมค่ะว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้แลกเปลี่ยนกันผ่านทาง SMS 482-5118 นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมีสายสดเข้ามานะคะก็คือพระราชวิจิตรปฏิญาณหรือว่าเจ้าคุณพิพิธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งฝั่งของภิกษุนะคะในเรื่องราวเหล่านี้ตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะกลับมาที่นิวทอล์กในช่วงที่2นะคะเรายังคงร่วมคลายปมการแต่งตั้งพระสังฆราชากันอยู่นะคะกับแขกรับเชิญของเราในสตูดิโอค่ะก็คือคุณไพบูลย์ นิติรวรรณและดร.นายแพทย์มโนเหล่าหาวณิชช่วงนี้เรามีสายสดเข้ามาเพื่อที่จะดูว่าในฝั่งของพุทธบริษัท4ฝั่งพระสงฆ์นี่ก็จะเห็นว่ามี2ฝากเหมือนกันนะคะแล้วก็ความคิดเห็นหนึ่งที่มีผลต่อประชาชนในความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือทางด้านของพระราชวิจิตรปฏิภาณหรือว่าเจ้าคุณพิพิธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรทั้ง3ท่านเลยค่ะพระอาจารย์คะในส่วนของความคิดเห็นล่าสุดที่พระอาจารย์ได้สื่อสารออกมาสู่สังคมก็คือว่าเห็นด้วยกับการที่จะเสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชอันนี้พระอาจารย์มีความคิดความเห็นอย่างไรคะไม่ใช่เห็นด้วยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ย
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายมันเดินตามนั้นอยู่แล้วค่ะอาตมาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือจะไปค้านตัวโกงไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยจริงๆค่ะเพราะว่าเราผ่านการตั้งการสถาปนาเสด็จพระสังฆราชมาหลายครั้งแล้วอาตมาก็เป็นพระเลขามาตั้งแต่2521ตั้งแต่21ก็ทำงานเรื่องศาสนามาเพราะฉะนั้นไอ้ความเห็นด้วยก็ไม่มีผลต่อการสถาปนาการไม่เห็นด้วยก็ไม่มีผลแต่มันมีผลต่อตัวเราเองคือมันจะมีผลต่อตัวเราเองเท่านั้นเองว่าถ้าเราเห็นด้วยกับคนเขาเรียกสิ่งที่ควรแล้วไปเห็นเราไม่เห็นด้วยผลกระทบต่อเราก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ควรเราไปสนับสนุนผลมันก็ออกมาแก่ตัวเราเองและอาตมาจะสงวนความคิดเห็นไว้ในเชิงในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายเท่านั้นเองแล้วก็เพียงแต่บอกประชาชนว่าเป็นเท่านี้เท่านั้นเองค่ะส่วนคุณไพบูลย์ท่านเมตตานันโทเนี่ยเมตตานันโทก็เป็นแฟนกันตั้งแต่ท่านบวชอยู่แล้วติดตามไปต่างประเทศเอกสารและที่อาตมาบอกหมอเมตตาด้วยว่าตั้งแต่ไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาก็อ่านเอกสารธรรมกายและอาตมาเนี่ยเป็นคนแนะนำให้เผาให้ทำลายทิ้งเองตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยว่าต้องทำลายคำสอนไอ้ไหนขอด่าสักทีได้ไหมไอ้บ่เรื่องทานบารมีหาอะไรเนี่ยขอให้ทำลายทิ้งเสียเป็นคนจัดการเองนะค่ะแล้วต่อมาก็เป็นคนบอกว่าเลิกสักทีเถอะโอ้ยขอพูดคำหยาบได้ไหมไอ้ที่มึงเดินกันเนี่ยมึงจะเดินไปหาคนปกครองแม่มึงไงจาริกเนี่ยส่วนคุณไพบูลย์ นิติตะวันเนี่ยก็นับถือว่าเป็นนักกฎหมายเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมแล้วก็ท่านสองท่านเนี่ยเรายืนอยู่ในที่ที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเรายืนอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาตมาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะถ้าหมอเมตตานันโทเนี่ยจะฉายาพระก็แล้วกันคุณไพบูลย์สังเกตได้ว่าอาตมาไม่เคยไปเผาศพสมเด็จองค์ใดเลยนะไม่เคยไปร่วมงานศพทุกศพเกี่ยวกับสมเด็จที่ตายไปไม่เคยไปงานสมณศักดิ์ไม่เคยไปกราบไปไหว้ใครเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยอาตมาก็เสียดายคุณไพบูลย์แสดงว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีผลในทางกฎในทางแต่งตั้งแต่เราจะเสียบุคลากรที่รู้กฎหมายไปในทางสังคมหมอเมตตาเคยบวชมาอาตมาก็เป็นแฟนเขาตามรายการเขาไปต่างประเทศเพราะเราไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรแล้วไปหมอเมตตาไปดูได้เลยว่าจริงๆและเดิมทีเดียวเนี่ยการก่อตั้งบาลีที่วัดพระธรรมกายเนี่ยอาตมาเป็นคนส่งพระลูกศิษย์ไปก่อตั้งเอามาอบรมที่วัดสุทัศน์แต่พอมีการเบี่ยงเบนเป็นแฟชั่นเป็นการทุ่มทุนอลังการงานสร้างไม่เคยไปเหยียบเลยแล้วสถานการณ์เหตุการณ์ตอนนี้ที่เดินทางมาไปถึงขั้นของความขัดแย้งของคนในสังคมพระอาจารย์มีความเห็นยังไงคะสังคมมันก็คิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณการคิดไม่เหมือนกันทางสังคมเนี่ยเราห้ามไม่ได้ค่ะเราคิดได้ทุกคนแหละเราจะว่าคิดค่อยคิดดังมันแล้วแต่ระดับบุคคลเรื่องนี้ควรจะมีทางออกยังไงคะทางออกเหรอทางออกเพียงไม่พูดถึงทางออกหรอกฮะแต่ไม่มีทางตันเพราะมันต้องไปเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ต้องบอกทั้งสองท่านอยู่อย่างหนึ่งว่ามันไม่มีคำว่าพระมหากษัตริย์
มีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงสถาปนาเท่านั้นเองทำก็เรียกอะไรก็การแต่งตั้งสมเด็จสังฆราชเนี่ยนะง่ายๆวิ่งผัดสี่คูณร้อยไม้แรกส่งมาไปไม้สองไม้สองไม้สามไม้สามไม้สี่จบเราไปคิดแบบเราเนี่ยคิดดังเท่าไหร่มันก็ไม่มีผลต่อการการกระทำเท่านั้นเองฮะไม่มีอะไรต่อมาไม่มีอะไรกับท่านไพบูลย์มาที่ว่าท่านไปเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ก็กระแทกแหลกดันงานเนี้ยมันเป็นงานของไพบูลย์ชนไพบูลย์เว้ยไพบูลย์ก็นั่งดูอยู่เนี่ยไพบูลย์นิติตะวันชนกับไพบูลย์ธรรมชัยโยค่ะไปคนชื่อไพบูลย์เขาจะชัยบูลย์ชัยบูลย์ชัยบูลย์ค่ะชัยบูลย์อะไรก็ตัวพอทั้งคู่แหละค่ะนั่นแหละมันไม่เป็นไรแล้วนะฮะก็ดูอยู่นะฮะดูด้วยความเคารพในความคิดแล้วก็เก็บความคิดอันเนี้ยเอามาวิจัยค่ะไม่ได้มีการต่อต้านกันแล้วต้องขออภัยท่านไพบูลย์นิติตะวันด้วยว่าอาตมาเนี่ยก็ดูท่านมาตลอดกฎหมายอะไรเนี่ยท่านแนะนำอะไรเนี่ยตั้งแต่ขึ้นไปที่กปปส.ก็ดูอันนี้มันถูกอันนี้มันไม่ถูกแต่ว่าถูกหรือไม่ถูกมันไม่ใช่ตอนที่ท่านพูดนะไม่ใช่ตอนที่ท่านพูดหรอกทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงคะก็กราบนมัสการนะฮะก็เอาท่านว่ามาเลยครับผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องที่ความเห็นที่อาจจะแตกต่างกันแต่ผมอยากให้ทุกอย่างยอมรับว่าความเห็นต่างนั้นเป็นความสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีการสร้างสรรค์อย่าไปให้ลักษณะว่าให้อีกฝ่ายนึงหยุดพูดจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยนะฮะลักษณะอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่วิธีแห่งการที่จะถูกต้องงั้นผมเป็นคนเคารพเรื่องความเห็นนะฮะที่แตกต่างกันแต่ว่าการเห็นแตกต่างกันนั้นไม่ใช่บุคคลที่เห็นต่างเรานั้นจะไปจงเกลียดจงชังหรือไปโกรธหรือไปอะไรต่างๆผมกับไม่รู้สึกอย่างนั้นนะฮะดังนั้นสิ่งนี้ผมว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันนะฮะการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็พูดคุยกันไปแล้วมีความเข้าใจกันนะฮะแล้วมองภาพต่างๆนั้นผมว่าสังคมพุทธเราก็จะมีการพัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับพระธรรมวินัยถ้าจะมาดูล่ะคะผมพูดในฐานะคนที่เคยเป็นศิษย์เก่านะครับของวัดพระธรรมกายเคยเป็นกรรมการบริหารผมบอกเลยว่าการจะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับของวัดปักน้ำเนี่ยนะครับทางวัดพระธรรมกายเนี่ยจ่อเล็งมานานแล้วแล้วมีการให้มีการจิ้มกล้องพระเถรานุเถระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมอยู่นานเพราะฉะนั้นจะไม่มีการไปขัดแย้งหรือทำอะไรที่เป็นลบกับวัดพระธรรมกายในทางตรงข้ามนะครับถ้าครั้นสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชคุณชัยบูรณ์เนี่ยกิน3ต่อแล้วเข้าฮอตเลยแล้วต่อไปก็จะเกิดกระบวนการกินรวบประเทศไทยอันนี้ในฐานะสิ่งที่ผมกลัวเพราะศักยภาพที่เอาคนมาอยู่กันเป็นหมื่นๆแสนๆได้เนี่ยต้องใช้พลังแค่ไหนนะฮะแต่งตัวเหมือนกันด้วยเดินในแบบเดียวกันหมดซึ่งผมไม่เรียกว่าเป็นธุดงค์นะครับผมเรียกเป็นแคทวอล์กเดินบนพรมดอกไม้อันนี้เป็นการเดินโชว์นะครับไม่มีในพระธรรมวินัยสิ่งนี้น่ากลัวถ้าต่อไปได้ขึ้นมาก็จะมีแคทวอล์กของพระเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ในพุทธศาสนาคิดยังไงจะถูกบิดเบือนไปจนหมดความสมถะสันโดษความพอเพียงนะครับที่ชาวพุทธควรจะเป็นเนี่ยก็จะหายหมดเลยกลายเป็นคำพุ่งเฟ้อครับเป็นต้องนิยมอลังการหรูหราซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกลัวแล้วถ้าไม่ทำอะไรขณะนี้นะครับปล่อยเลยเถิดต่อไปเนี่ยรีบตั้งสถาปนาขึ้นมาเนี่ยผมเห็นได้ความย่อยยับความสูญเสียนะครับของพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยค่ะครับมันเดี๋ยวมองด้วยตา
ครับชีวิตอาตมาเนี่ยนะท่านดร.ครับผมไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้เขาทำอย่างนั้นหรอกไม่เห็นว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเราก็มีอะไรวิธีคิดเมื่ออาตมาไม่กล้าประกาศเมื่อตอนหมอเมตตาจะจำได้ว่าตอนนั้นหมอบวชอยู่ใช่ไหมฮะครับอาตมาเนี่ยเป็นคนให้เผาหนังสือกัลยาณมิตรถูกไหมฮะครับและคำสอนทั้งหมดทิ้งแล้วไม่ใช่บอกส่วนตัวนะเพราะไม่รู้จักส่วนตัวสิ่งที่อับเนี่ยพูดตามสื่อกรรมการจะมีคนสัก10ล้านคนนั่งดูอยู่อาตมาบอกได้เลยว่าเวลาไปก่อตั้งบาลีให้เรียนพระธรรมวินัยเนี่ยส่งพระไปเอามาอบรมที่นี่เงินสักบาทไม่ได้รับแต่พอมีการฉลองบาลีครั้งแรกท่านเจ้าอาวาสไม่ลงนิมนต์พระไปอาตมาไปครั้งแรกเลยเพราะถือว่านี่ลูกหลานเราได้เป็นมหาปริญญาไม่ลงกลับมาเดือดนะหมอครับอาตมาบอกเจ้าอาวาสประสุทัศน์เนี่ยมึงเป็นใครวะนิมนต์พระมาแล้วมึงไม่ลงมึงเป็นอรหันต์นึกไงไหว้ใครไม่ได้ไงแล้วยังห้ามเจ้าอาวาสไปด้วยนะเรื่องขอรับรองต่อท่านทั้งสองแล้วก็ผู้ที่เห็นผู้ที่เราเคยเห็นว่าไม่ยอมหรอกนะเพราะฉะนั้นก็ความกลัวอันนี้ก็รับเอาไว้เพราะว่าอาตมาก็มีวิธีการที่จะอะไรขัดขวางกำจัดอยู่ด้วยนะและไอ้กระถินว่าบอคอแตกขาอะไรเนี่ยนะกระถินโคตรกระถินเนี่ยนะก็ไม่เห็นชอบเพราะฉะนั้นหมอสบายสบายใจได้แล้วก็เรามาวันใดวันหนึ่งนะท่านคุณไพบูลย์กับหมอเนี่ยจะโทรศัพท์มาคุยก็เบอร์นี้ได้นะเอาจริงๆจริงๆไม่ใช่พวกใครเลยแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีความคิดอะไรบอกว่าท่านเจ้าคุณมันมีเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นะส่งข้อมูลมานะผมเป็นคารวะผมพูดไปได้นะท่านเจ้าคุณลองดูหน่อยสิอาตมาจะมากันกรองเพราะว่าเรากลัวภัยอาตมากลัวสองอย่างทั้งสองท่านต้องจำไว้กลัวตัวเองเป็นภัยต่อพุทธศาสนาสองกลัวภัยต่อพุทธศาสนานั่งต่อหน้าหลวงพ่อที่พระประธานในพระวิหารเนี่ยอธิษฐานเลยถ้าลูกจะทำความเสียหายให้แก่พุทธศาสนาขอให้ผีมาอำและบังเดินลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปอย่าให้ใครเห็นสองยอมไม่ได้ที่ใครจะเป็นภัยรับปากทั้งสองกับท่านผู้ชมว่าอย่างนี้กันแล้วกันเอาง่ายๆกันแล้วกันพูดกันแบบลูกผู้ชายกันแล้วกันง่ายๆค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระราชวิจิตรปริพานเจ้าคุณพิพิธไว้ในโอกาสนี้กราบนมัสการลาอาจารย์นะคะเจริญพรทั้งสองท่านด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะก็เป็นอีกความคิดความเห็นหนึ่งที่เข้ามานะคะนี่เราคงจะต้องเดินหน้ากันต่อสำหรับเรื่องราวเหล่านี้การทำงานร่วมกับเครือข่ายที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะมีกี่เครือข่ายแล้วก็จำมโนโอ้เยอะครับเยอะมากเลยในไลน์ผมเนี่ยเป็น10เป็น10ครับแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆนะฮะค่ะเมื่อวานก็ได้รับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าขอเป็นกำลังใจมีอะไรให้ช่วยก็บอกเป็นเรื่องสำคัญแล้วนะครับค่ะอันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่คุณไพบูลย์กับผมได้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้ชาวพุทธเนี่ยได้ตื่นรู้นะครับถ้าปล่อยคือเรื่องนี้เขาเตรียมการมานานแล้วล่ะที่จะให้สมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ขึ้นเป็นพระสังฆราชก็เตรียมการมานานละเพราะเขาเล็งเห็นว่าก้าวต่อไปคืออะไรก็คือปลดชนวนที่สังคมมีข้อกังขาอยู่แล้วก็ฟอกขาวเลยนะครับขึ้นมามีฐานอำนาจที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นจะคุมมหาเถรสมาคมและสามารถจะใช้งบประมาณแผ่นดินในสิ่งที่เอื้อประโยชน์กับวิธีคิดของตัวเองอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนะฮะแต่ถ้าขณะเดียวกันถ้าไม่เป็นไปตามที่พูดก็คือมีสังฆราชองค์ที่20เป็นองค์นี้อีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งก็มีผู้ศรัทธาจำนวนมากคุณไพบูลย์มันจะเกิดการลุกฮือของสังคมพุทธไหมคะผมยังอยากจะเชื่อในข้า
ั้นตอนหรือพลังสังคมคือถ้าท่านจะได้ขึ้นได้รับการสถาปนามานั้นก็ด้วยเหตุเดียวคือพิจารณากันดูโดยส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วว่าท่านไม่มีมัวหมองไม่มีมลทินไม่มีคดีความเรียกว่าท่านมีวัดปฏิบัติที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เรามาคัดค้านนั้นไม่ใช่เรื่องที่ตัวสมเด็จวัดปากน้ำแต่เป็นเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยซึ่งเป็นประมุขสงฆ์เป็นสังฆบิดรจะต้องเป็นตัวอย่างยิ่งกว่าตัวอย่างเพราะเป็นผู้นำนะฮะที่จะต้องทรงไว้ซึ่งวัดปฏิบัติที่ยึดพระธรรมวินัยวัดปฏิบัติที่ยึดแนวทางแห่งพระพุทธองค์ก็คือจะต้องมีความสมถะมีความสงบนะฮะแล้วก็เมื่อสังฆบิดรเป็นอย่างนั้นนะฮะถัดลงมาในสมเด็จราชาคณะก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามไปด้วยแล้วก็ถัดลงมาอีกราชาคณะชั้นรองมานะฮะมันก็จะไปทั้งสังฆมณฑลไปทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหมดก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไรสังฆบิดรกลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเสียเองกลายเป็นผู้ที่ยังหลงไหลในลาภในทรัพย์สินในลาภยศสรรเสริญซึ่งเป็นการฝ่าฝืนแก่นแท้ของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงสละทุกอย่างเพื่อบวชเพื่อแสวงหาสัจธรรมแต่ถ้าสังฆบิดรเป็นซะเองเนี่ยมันเท่ากับเรากำลังยอมต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นความพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นผมเลยเรียนว่าถ้ามีการสถาปนาจริงผมก็ไม่หนักใจหรอกถ้าผ่านขั้นตอนแล้วนะฮะว่าท่านไม่มีอะไรแต่ถ้าท่านมีปัญหาผมไม่เชื่อว่าสังคมจะให้สถาปนาท่านได้นะฮะดังนั้นไม่ใช่ที่ตัวบุคคลผมเรียนไว้หลายครั้งนะฮะแล้วถ้าไม่ใช่ท่านเป็นท่านอื่นก็เช่นเดียวกันเพราะต่อไปผมยังอยากจะเห็นว่าลักษณะหรือแนวทางที่จะสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานของการที่พิจารณาดูภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะต้องถือว่ายกให้ท่านไม่ใช่ไปดูว่าที่สมณยศหรือที่ว่าพระนี้เส้นใครสายใครต่างๆมันไม่ใช่แนวทางของที่ถูกที่ต้องนะพระที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยกลับกลายเป็นว่าผู้สาธารณชนทั้งหมดต้องเคารพกราบไหว้แต่ทุกวันนี้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลับไม่มีสมณยศเพราะท่านไม่แสวงหาแต่พระที่แสวงหาสมณยศทั้งหลายแล้วรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยร่ำรวยต่างๆนั้นไม่ใช่พระในที่พระพุทธองค์อยากจะให้เป็นสาวกนะฮะสิ่งนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่จะต้องมีในขั้นตอนที่กระบวนการสังคมกำลังเรียนรู้อยู่ณขณะสังคมพุทธนะฮะครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราจะมาร่วมหาทางออกกันซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในที่นี้ได้ผ่านทางความคิดเห็นนะคะชวนคิดชวนคุย SMS 482-5118ช่วงหน้าเราจะกลับมาว่าด้วยเรื่องของทางออกกันค่ะทางออกที่เหมาะสมในเวลานี้คือคุณประยุทธ์ต้องออกมาแสดงว่าผมรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.ค่ะเรื่องนี้ผมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวอย่างที่สฤษฎิ์เคยพูดเลยและผมจะทำการด้วยใช้มาตรการอันเป็นอุบายโกศลแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ภายในเวลา3เดือน6เดือนขอให้รออดใจเอาไว้เพราะฉะนั้นการตั้งสมเด็จสังฆราชนั้นรอได้เรารอเมื่อสังฆราชองค์ที่แล้วสิ้นพระชนจนถวายพระเพลิงปีกว่าเรายังรอได้ผมขอให้คุณรอผมเพียง3เดือนเท่านั้นเองนั่นก็คือเสียงที่มีการออกอากาศไปเมื่อวานนี้คุณอัญชลีภริลักษ์สัมภาษณ์อาจารย์ศศิวรักษ์นะคะแน่นอนว่าเรามีเวทีเรามีสื่อเราก็อยากจะให้สังคมได้เรียนรู้กับกระแสที่มันเกิดขึ้น
เข้าใจก่อนตัดสินใจก่อนที่จะออกมาแสดงบทบาทและแน่นอนว่าถ้าผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางสังคมเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นท่านนายกรัฐมนตรีมั้งคะถูกต้องครับก็แต่ก็อย่าไปให้ขนาดว่าให้ภาระอยู่กับท่านไปกองให้ท่านคนเดียวคนเดียวมันก็ไม่น่าจะถูกนะฮะก็คือหลายเรื่องเนี่ยผมว่าท่านนายกก็คงจะต้องอาศัยข้อมูลนะอาศัยกระบวนการที่กำลังดำเนินการกันอยู่ก็ท่านนายกที่ได้ข้อมูลตอนแรกที่ตอนแรกสุดเลยอ่ะนะถ้าไม่มีออกมาทักท้วงอะไรต่างๆท่านก็ต้องดำเนินการไปแต่ที่ท่านยังต้องนำมาดูอะไรต่างๆเพราะเสียงทักท้วงและเสียงข้อมูลต่างๆนั้นมันออกมาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันมีหลายๆเรื่องเมื่อคัดกรองแล้วมันมีความเป็นจริงเป็นส่วนที่มันน่าจะต้องเคลียร์ซะก่อนที่ทำให้ท่านมาชะลอไว้แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายที่ต้องการให้เร่งตั้งเร่งสถาปนาก็เร่งรัดนะฮะซึ่งฝ่ายผมก็เช่นเดียวกันผมก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเคลียร์เพราะว่าถ้าเมื่อนั้นไม่เคลียร์มันก็จะขัดแย้งกันแต่ถ้าท่านนายกมาบอกว่าให้หยุดก่อนนะ3เดือนยังไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วไปดำเนินการเองผมเชื่อว่ามันก็ยังไม่ได้นะฮะมันก็ยังมีเสียงด้านกันอีกก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าก็เรียกร้องทั้ง2ฝ่ายถ้าท่านอยากเร็วอ่ะนะฮะท่านก็ต้องรีบเอาข้อมูลต่างๆนั้นน่ะนะทั้ง2ฝ่ายส่งไปให้ท่านนายกนะแล้วให้ท่านจะได้ให้คนไปช่วยกันดูให้มันเรียบร้อยว่ามันเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่ไปใช้วิธีเดี๋ยวก็จะไปปลุกม็อบบ้างอะไรบ้างต่างๆอันนั้นไม่ใช่วิถีของพุทธนะฮะเรื่องนี้ดังนั้นใช้วิธีอาศัยข้อมูลนะข้อเท็จจริงจริงๆแล้วก็มีส่งไปให้ส่วนราชการเนี่ยเร่งสรุปนะผมว่าเป็นทางออกที่ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนเงียบหมดพูดไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสงฆ์เรื่องนี้ยังยุ่งไม่ได้ไม่ใช่พูดอย่างนี้วงก็แตกจำมโนคะระหว่างกระแสกับกฎหมายอันไหนน่าจะมีอิทธิพลมากสำหรับงานนี้ผมว่ากฎหมายต้องมาก่อนค่ะนะครับส่วนเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยผมยังยืนยันว่าต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับไม่ได้มากหรือน้อยกว่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมควรกระทำก็คือว่าจัดการเสวนาครั้งใหญ่ทั้งบริษัท4นี่นะครับมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเนี่ยเรามาพูดกันซิว่าเราจะไปทางไหนกันนะครับพูดกันเลยนะครับแล้วพูดกันตรงๆตามความเป็นจริงนะครับว่าธรรมวินัยเนี่ยควรจะรักษายังไงเรื่องสำคัญที่สุดอันหนึ่งคือเรื่องเงินพระกับเงินวัดนะครับจะต้องบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลเพราะว่าศาสนาเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคถูกไหมครับแล้วผมอยากจะให้อยู่ในไม่เฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ในศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยนะครับโบสถ์สุรานะครับมัสยิดทุกแห่งเนี่ยมีการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลแบบเดียวกันโปร่งใสตรวจสอบได้ส่วนเงินของพระเนี่ยพระวินัยชัดเจนเลยพระสะสมยินดีในเงินที่เขาถวายเนี่ยอาบัตนิสสักขิยปาจิตตีตัวเองเป็นปาจิตตีเงินนั้นต้องสละให้สงฆ์ให้วัดไม่ใช่ตัวเองถือครองไว้เองนะครับรำอย่างไรเราจะมีระเบียบปฏิบัติตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับมีการศึกษาอันหนึ่งนะครับของที่อาจารย์ที่นิด้าทำเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับวัดจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยมีการปฏิบัติที่โปร่งใสไม่พระไม่จับเงินแล้วก็มีคณะกรรมการมีเจ้ามีคารวาสเนี่ยแหละบัญญัติกรดูแลโปร่งใสมากเลยมีอยู่เพราะมีพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานอยู่แล้วพุทธศาสนามีพระวินัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับสิ่งนี้จะทำให้เกิดการปฏิรูปได้ง่ายแล้วใช้เป็นบรรทัดฐานในการที่จะบริหารงานการคณะสงฆ์และพุทธศาสนาได้อย่างดีเราควรจะเอาเข้ามาไม่ใช่ปัจจุบันปล่อยกันเละเทะพระจะมีเงินเท่าไหร่ซื้อรถหรูอะไรต่างๆได้ตามชอบใจหรือจะสะสมอะไรก็ได้ตามชอบใจไม่ใช่เอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก
ไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่ทุกคนก็อยากจะทำนุบำรุงหนึ่งในใช่ครับพระรัตนตรัยให้มีความโปร่งใสและน่ากราบบูชาน่าไหว้ค่ะนะครับพระเป็นพระวัดเป็นวัดค่ะญาติโยมก็จะเข้าไปด้วยความมั่นใจไม่ใช่ว่าบริเงินบริจาคนะครับเงียบหมดค่ะไม่มีการแถลงเลยว่าได้เงินมาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยังบริจาคอีกแบบหนึ่งเจ้าอาวาสกินรวบเนี่ย มีวัดบางวัดเรียกว่าไมป้าป้าเลิฟเนี่ยบริจาคเนี่ยเข้าย่ามเจ้าอาวาสอย่างเดียวซึ่งอันเทียเนี่ยจริงๆแล้วทางจริยธรรมมันผิดนะครับกฎหมายยังตามไปเล่นงานไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากงมงายเอาเงินไปให้เจ้าอาวาสเนี่ยตลอดเวลาไมป้าป้าเลิฟตั้งชื่ออย่างเงี้ยทำกันเป็นอุตสาหกรรมครับผมก็ขออนุญาตเสริมในส่วนที่มุมมองของท่านอาจารย์มโนพูดไปเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองของผมมีอยู่ในอีกหนึ่งข้อของตอนเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเราศึกษาไว้ก็คือการที่จะต้องมีกลไกนำพระธรรมวินัยนั้นนะฮะมาปฏิบัติคือมีทั้งการตีความการดูว่าพระธรรมวินัยเป็นอย่างไรเป็นข้อไหนอย่างไรแล้วก็ใครกระทำผิดพระธรรมวินัยนะจะต้องมีกลไกนะซึ่งเราก็ตอนนั้นก็เสนอไปก็ควรจะต้องมีสภาพุทธบริษัทแห่งชาติขึ้นนะฮะก็ประกอบพุทธบริษัททั้ง4นั่นแหละฮะไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายสองอย่างเดียวการที่พิจารณาควบคุมเรื่องพระธรรมวินัยในขณะนี้ตามกฎหมายนั้นกลายเป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคมแต่ในเมื่อองค์กรมหาเถรสมาคมในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเป็นหลักเชื่อได้ว่าจะดูแลพระธรรมวินัยได้เพราะองค์กรมีหลายๆเถระหลายๆรูปฝ่าฝืนพระธรรมวินัยซะเองก็ย่อมไม่ไปออกกฎเกณฑ์ออกกติกาอะไรที่จะควบคุมพระธรรมวินัยซึ่งเห็นง่ายๆอย่างกรณีเรื่องการรับไม่รับหรือยินดีในทรัพย์สินพื้นฐานที่สุดทุกท่านรู้หมดก็ไม่ยอมออกกฎไม่ยอมควบคุมใดๆเพราะว่าตนเองก็ไปสะสมก็ไปผิดพระธรรมวินัยแล้วดังนั้นแต่ไปถามดูทั้งหมดบอกว่าจะต้องปกป้องพระพุทธศาสนาผมตอนหลังผมเริ่มไม่บอกแล้วว่าปกป้องพระพุทธศาสนาผมบอกว่าเราจะต้องปกป้องพระธรรมวินัยแล้วเราจะถามกลับไปยังไม่ว่าจะเป็นเถระไม่ว่าเป็นพระภิกษุรูปใดก็ตามว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือไม่นะถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ถือว่าไม่ใช่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ดูตามสมณยศที่ท่านมีอยู่ค่ะยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวเหล่านี้ยังคงต้องดำเนินต่อไปเชื่อว่าอุณหภูมิน่าจะร้อนขึ้นเอาเป็นว่าวันศุกร์นี้เราลดอุณหภูมิเรื่องความร้อนแรงเรื่องของศาสนานิดหนึ่งเรียนที่มีโอกาสไปสัมภาษณ์พระฝรั่งนะคะท่านพระอาจารย์ชยสาโรเป็นชาวอังกฤษค่ะอาจารย์มโนแล้วก็ท่านบวชเรียนมา36พรรษาแล้วน่าสนใจเป็นพระสายวัดป่านะคะแล้วก็คำว่าพระธรรมวินัยที่คุณไพบูลย์กล่าวถึงและย้ำถึงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่สังคมพุทธศาสนิกชนควรจะเรียนรู้นะคะเราก็จะไปดูว่าวิธีสแกนพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นอย่างไรพระอาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าเงินอำนาจผู้หญิงนี่คือส่วนสำคัญที่จะทำให้พระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์นะคะเอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ New Talk ในวันนี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันนะคะและดร.มโนเลาหาวณิชอาจจะอีกหลายรอบที่เราจะต้องเจอกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีครับและเรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณสันติสุขมะโรงศรีกับเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจใกล้ตัววันนี้ดิฉันสุภาวดีเวสเซฟพื้นและแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขัดแย้งกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องยางเรื่องน้ำอะไรยังไม่ค่อยสู้กับอะไรนักมาขัดแย้งกันเรื่องพระเนี่ยคงไม่สวยงามสำหรับประเทศไทยและขอยืนยันว่าอย่างไรรัฐบาลก็คงจะต้อง1
ปฏิบัติตามกฎหมาย2ไม่ใช่คงจ่าเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย2มีอะไรก็ต้องปรึกษากับทางคณะสงฆ์ให้คณะสงฆ์ท่านทราบแต่ส่วนจะบอกกับประชาชนขณะไหนเพียงใดมันมีข้อต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันอย่าว่าแต่ตั้งสมเด็จพระสังฆราชปลัดอธิบดีผู้ว่าเนี่ยเมื่อยังมีความขัดแย้งจนกระทั่งอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้นก็เป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องทำให้ชัดเจนก่อนที่จะนำความกราบบังคมทูล